อย่างแรกคือผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับที่พูดมาเนี่ยเพียงแต่ว่าก่อนที่จะลงไปว่ามาตรการยังไงเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ง่ายเราเคยได้ยินเขาเรียกว่าไวคอล่าครามก็คือคนที่มีความรู้ทำผิดเนี่ยคนพวกนี้จะมีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งอำนาจมีทุนมีทักษะมีความรู้ยิ่งเป็นเรื่องการเมืองก็จะมีทั้งเครือข่ายแล้วก็ผู้สนับสนุนก็นี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกครั้งกับการเมืองผมว่ามีอยู่ทั่วทุกประเทศที่เป็นลักษณะอย่างนี้เพียงแต่ว่ามาตรการที่เราข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยมันมีทั้งเป็นเบาะแสและเป็นทั้งเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเรื่องคนนำมาร้องแล้วมันก็คงจะเราก็ต้องทำให้ 2-3 วันนี่แหละครับว่ามันเราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่มันที่ถามเมื่อกี้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับจ้างสมัครจ้างคนสมัครให้เงินให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นความผิดทั้งนั้นครับซึ่งทางสำนักงานได้ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีหลายฝ่ายอย่างเช่นผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ตรวจของเราผู้ตรวจที่เป็นพนักงานเราชุดสืบสวนสอบสวนหน่วยข่าวของตำรวจที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับเข้าไปดูว่าในช่วงตอนนี้มันเหลือ 2-3 วันแล้วล่ะครับไอ้ส่วนหนึ่งก็คือที่ประมวลมาตั้งแต่ต้นที่เป็นข่าวก็คือประมวลมาตั้งแต่ต้นกับว่าสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นอีก 2-3 วันเนี่ยเราจะป้องกันป้องปรามหรือสามารถจับกุมหรือทำอะไรได้แค่ไหนครับ